ตังหิกายะสุขายะยาวะทำบุญตักบาตรวันศีลวันพระที่วัดอัมพวันวันทกเสือทำบุญดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ถวายเข้าพระพุทธตอนนี้เราก็ได้ถวายเข้าพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปเราก็จะโยงเข้าใส่บาตรแล้วเราจะโยงจะถูกปัจจัยเรื่องของคณะสภาเตรียมจะถูกปัจจัยพอเข้าสู่ของกินเขาได้ใส่กันไปเรียบร้อยแล้วครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโอกาสะโอตนะปิติปาตังตานังนิทานะปัจจโยนันทุโนนิจังสาธุโอกาสะโอตนะปิติปาตังตานังนิทานะปัจจโยนันทุโนนิจังสาธุโอกาสะโอตนะปิติปาตังตานังนิทานะปัจจโยนันทุโนนิจังเราจะได้ใส่บาตรกันไปเรียบร้อยต่อไปเราก็จะได้ไหว้พระสัพพังสีพร้อมกันแล้วก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเด้อกาว่าที่เราจะเรียนเชิญทางเอกธนิตกิจเจริญกดชีวิตไฟทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับกราบเรียนเชิญไว้ตีหัตถีสุภาพจน์พระเจ้าพานคันสิงครับผมI'm not sad.
ามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตมิสงวิสงลักขณะขายะวิสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะภูติยัมปิมะยังพันเตมิสงวิสงลักขณะขายะวิสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัณติยัมปิมะยัมพันเตมิสงวิสงลักขณะขายะวิสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิสาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุลาเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสภะยิสาธุสาธุสาธุต่อไปผมก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเลยขออยู่ในความสงบเคารพในการที่พระพุทธเจ้าได้เทศน์ธรรมเราจะนั่งภาวนาพร้อมกันไปเลยธัมมะจะโลกาธิปาติสหปฏิกะอัญชลีอัคิวะลังอายาจะทาสันติรักสัตตปรสกาสาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอลาธนังกะโลมะนะโมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุสะรัสสุสะปัจสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานัสสาสนันติขอเจริญสุขท่านสาธุชนทุกท่านทั้งหลายณโอกาสปัจจุบันอาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ธรรมสว่างใจเพื่อชี้ความเป็นไปของชีวิตที่เราท่านทั้งหลายไม่เคยคิดมาก่อนพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ตามสมควรสืบต่อไปท่านสาธุชนทั้งหลายการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นนับว่าได้สร้างคุณอันยิ่งใหญ่ให้กับมวลมนุษยชาติทั้งโลกนี้อย่างมากมายและเป็นการปลดเอกมนุษย์ออกจากความเป็นทาสของเทพเจ้าไปได้อย่างเป็นอิสระตลอดมาเพราะก่อนหน้านี้
ที่เท่าชายสิทธัตถะจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมวลมนุษย์ถูกมองเมาด้วยลัทธิศาสนาต่างๆมากมายกล่าวกันว่าในสมัยนั้นมีมากถึง62ลัทธิซึ่งแต่ลัทธินั้นล้วนต่างสอนศาสนิกชนของตนไปคนละทิศทางและส่วนใหญ่มักจะเน้นไปทางบูชาเทพเจ้าการอ้อนวอนการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและคิดว่าพวกตนเองนั้นถูกพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตขึ้นมาการที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอยู่นานถึง6ปีแล้วได้ประกาศตนต่อชาวโลกว่าข้าพเจ้าได้รู้ความจริงของโลกแล้วพร้อมกันนั้นยังได้ทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์เสียใหม่ว่าพุทธะแปลว่าผู้ที่ตรัสรู้แล้วหรือแปลว่าผู้ที่ตื่นแล้วหมายถึงตื่นจากความเข้าใจผิดตื่นเพราะรู้เห็นความจริงซึ่งมีความแตกต่างจากความเชื่อที่มีการสอนอยู่ในสมัยนั้นอย่างสิ้นเชิงหรือเรียกว่าตื่นเพราะทรงรู้หลักอริยสัจคือความจริงของชีวิตโดยหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เที่ยวไปสั่งสอนชาวอินเดียอยู่ไม่นานก็ทำให้ทั้งนักบวชและผู้คนจำนวนมากในสมัยนั้นได้เปลี่ยนจากศาสนาเดิมที่นับถืออยู่หันมานับถือพระองค์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่ขยายวงกว้างออกไปทั่วเอเชียในเวลาไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อให้ความหมายของคำว่าพุทธะมีความหมายที่ตรงกับความเป็นจริงคนทั่วไปจึงนิยมแปลกันว่าพระผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วและทรงสอนผู้อื่นให้รู้ตามว่าโดยความจริงแล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเช่นมนุษย์คนอื่นๆโดยทั่วไปนี้เองแต่สิ่งที่พระองค์ทรงมีความพิเศษแตกต่างไปจากคนทั่วไปก็คือพระองค์ทรงมีจิตเมตตาอย่างกว้างขวางต่อมวลมนุษย์และสัตว์อื่นๆดังนั้นพระองค์จงทรงมีการตั้งจิตปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าและทรงบำเพ็ญบารมีเรื่อยมาหลายภพหลายชาติจนบารมีที่บำเพ็ญมาทั้งหมดได้สมบูรณ์ครบถ้วนพอดีในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี้และแล้วพระองค์จึงได้ตรัสรู้หลักอริยสัจ4ประการและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าตามจิตปรารถนาโดยหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยกับการเที่ยวสั่งสอนชาวโลกตลอดเวลา45ปีจนกระทั่งถึงทางเข้าสู่พระนิพพานและมีผู้บรรลุธรรมตามพระองค์ไปเป็นอันมากซึ่งตลอดเวลา45ปีที่ทรงสั่งสอนมวลมนุษย์อยู่นั้นสามารถประมวลคำสอนทั้งหมดได้มาถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดนั้นเมื่อจำแนกโดยภาพรวมแล้วคำสอนของพระองค์ทรงอยู่ในหลักการ3อย่างเป็นหลักใหญ่หรือบางทีอาจเรียกว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็ได้โดยหลักการทั้ง3นั้นได้แก่1สัพพะปาปัสสะอาการนังคือทรงสอนไม่ให้ทำบาปทั้งปวง 2. กุรัสสูปัตสัมปทาทรงสอนให้มีการทำบุญกุศลให้มาก 3. สกิตตปริโยทะระนังทรงสอนให้ฝึกสมาธิชำระจิตอยู่เสมอคำสอนหลักทั้ง3ประการนี้เป็นหลักการใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการสอนศาสนิกโดยทั่วไปทั้งมนุษย์ผู้ที่ยังมีตัณหาอยู่ในจิตใจและมนุษย์ผู้ที่หวังต้องการบรรลุธรรมชั้นสูงคือพระนิพพานเพื่อยุติการเกิดตลอดไปโดยความหมายแล้วหลักการทั้ง3แห่งคำสอนนี้ได้แก่อาหารของจิตใจที่เรียกว่าวิญญาณอาหารนั่นเองหมายถึงบาปกุศลหรือบุญกุศลหรือการฝึกสมาธิเพราะการทำบาปอกุศลนั้นเป็นเหมือนการป้อนอาหารที่มีพิษให้กับชีวิตของตนเองถ้าผู้นั้นยังมีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ซึ่งยังจะต้องเกิดในชาติหน้าต่อไปอีกจิตของเขาก็จะได้อาหารที่มีพิษนั้นผลักดันให้ไปเกิดใหม่ในสถานที่ไม่ดีเช่นเกิดในนรกบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเป็ดบ้างดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำไม่ให้ทำบาปทั้งปวงส่วนบุญกุศลนั้นพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมและเร่งเร้าให้มีการกระทำกันให้มากๆทั้งนี้ก็เพื่อเติมอาหารที่มีรสเลิศให้กับจิตใจของผู้กระทำเองเพื่อพัฒนาภพชาติให้สูงขึ้นถ้าผู้นั้นยังจำต้องเกิดอีกต่อไปในชาติหน้าก็จะได้เกิดในสถานที่ดีเช่นเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยฐานะดีหน้าตาดีมียศมีตำแหน่งที่ดี
หรือเกิดในสวรรค์ได้มีรัศมีเจิดจ้าเป็นเทวดามีที่มีศักดิ์ใหญ่ส่วนข้อสุดท้ายเรื่องของการชำระจิตใจให้ผ่องใสนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายๆขอยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้ในร่างกายของเราทุกคนนี้มีส่วนที่สกปรกอยู่ทุกส่วนของร่างกายแต่ละส่วนนั้นเราต้องใช้วัตถุมาทำความสะอาดต่างกันเช่นถ้าผมบนศีรษะสกปรกพวกเราก็ใช้แชมพูในการทำความสะอาดถ้าร่างกายสกปรกพวกเราก็ใช้สบู่ในการทำความสะอาดถ้าในตาสกปรกพวกเราก็ใช้น้ำล้างตาออกถ้าเสื้อผ้าสกปรกพวกเราก็ใช้ผงซักฟอกซักล้างทำความสะอาดเป็นต้นการชำระจิตใจของมนุษย์เรานี้ก็เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวอย่างนี้ซึ่งสิ่งสกปรกในจิตใจยังไม่มีผงซักฟอกชนิดใดที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาจะสามารถนำมาชำระล้างทำความสะอาดจิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์สะอาดได้แต่ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ตรัสรู้แล้วและทรงรู้วิธีการในการชำระจิตใจให้ใสขาวบริสุทธิ์ได้คือ 1. ถ้าเป็นสิ่งสกปรกในจิตใจประเภทความตนีทีเหนียวหรือความโรคทรงแนะนำให้ชำระล้างออกด้วยวิธีการให้บริจาคทานการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นวิธีนี้จะสามารถชำระล้างความตนีและความโรคในใจให้ลดลงได้ 2. ถ้าเป็นสิ่งสกปรกในจิตใจประเภทความหงุดหงิดโมโหง่ายชอบโวยวายทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องพ่อแม่อยู่เสมอๆให้ชำระล้างออกด้วยการมีจิตเมตตาเป็นมิตรไมตรีกับผู้อื่นพยายามช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าเขาตกทุกข์ได้ยากวิธีนี้ก็สามารถทำให้ลดความโกรธในใจลงได้ 3. ถ้าเป็นสิ่งสกปรกประเภทความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชีวิตนี้ชีวิตในชาติหน้าหรือการมีตัณหาที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจหรือกับมีการยึดมั่นฝังใจอยู่ในสิ่งของบางสิ่งบางอย่างอันจะมีผลทำให้เกิดเป็นสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของชีวิตใหม่อีกอย่างไม่จบไม่สิ้นพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ชำระจิตใจด้วยการวิธีฝึกสมาธิเพราะสมาธินั้นจะเป็นเครื่องกรองให้กิเลสทั้งหลายตกตะกอนเมื่อสมาธิพัฒนาสูงขึ้นไปจนถึงฌานอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากในการกำจัดกิเลสต่างๆให้หมดไปได้ด้วยเมื่อกิเลสตกตะกอนหรือหมดไปได้จิตใจจะผ่องใสปัญญาจะส่องแสงขึ้นมาภายในสมาธินั้นเมื่อปัญญาส่องแสงขึ้นมาจะทำให้ทราบความจริงของชีวิตได้คือได้ทราบหลักอริยสัจ4อย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกประการและเมื่อทราบแล้วจะทำให้ปัญญาสามารถทำลายสมุทัยที่เป็นต้นตอของทุกข์ทั้งปวงลงได้ในที่สุดด้วยและหยุดทุกข์ทั้งปวงในสังสารวัฏได้เองเพราะการฝึกสมาธินี้ดังนั้นคำสอนหรือโอวาทของพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นหนักอยู่ในวิธีการทั้ง3อย่างนี้เป็นหลักการใหญ่เพื่อให้มวลมนุษย์เข้าถึงหลักอริยสัจตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มาแล้วเปรียบเสมือนหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนาที่จะนำพาสัตว์โลกไปให้พ้นจากความเป็นทาสแห่งตัณหาเป็นอิสรภาพจากการครอบงำทางจิตวิญญาณของความเชื่อผิดๆอันทำชีวิตจมปักอยู่กับทุกข์มาสิ้นกาลนานนั้นยุติลงได้ท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเป็นผู้เลิศทางปัญญาซ้ำยังมีสถานภาพเป็นเชื้อพระวงศ์แต่พระองค์ทรงออกบวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนที่ทรงค้นพบนั้นมาสอนให้เรามนุษย์เข้าใจความจริงในชีวิตของตนเองเพื่อจะมีชีวิตอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้อย่างปลอดภัยดังนั้นการที่พวกเราได้เกิดมาทันได้เห็นและได้ยินคำสอนของพระองค์นับว่ามีบุญกุศลดีแล้วส่วนหนึ่งพึงควรปฏิบัติให้ตามให้มากๆแล้วชีวิตของเราจะได้ไม่ไร้ค่าและเข้าถึงอมตะธรรมดังที่พระองค์และพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงแล้วและมีความเป็นบรมสุขตลอดกาลเทวนาวสานีในการแสดงพระธรรมเทศนามาในวันนี้ได้แสดงถึงหลักธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องคำสอนหลักของพระเจ้าไว้ครบถ้วนแล้วจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัย
ดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภรัตมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขและมีพละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยราบยศสรรเสริญสุขตลอดไปและเหนือสิ่งอื่นใดขอได้พบกับบรมสุขอันเป็นความสุขที่เลิศดังพระพุทธพจน์ที่ได้เทศนามามีด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอเอวังก็มีด้วยประการรัชนี้สาธุ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 นะมามิทุปะอุภาลาจาตาเนกิลานาปัจจัยทายาวัตถุตาเนวาลาทักขิเนเยกายตวาเลวาจีตวาเลมโนตวาเลสันติจักปามาเตนาวาอาสันติจักปามาเตนาวาอธิตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุปนะโตสังสปังโตสังขมันทุโนสาธุโอกาสัมมายังพันเตอิมานิสหะทุปะอุภาลาชะตานังสังฆตานังสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสะสังคัสสะสักกัจจังเตมะปุเชมะภูติยัมปิตติยัมปิพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนอัมหาตังทีฆาลตังหิตายะสุขายะยาวะนิปานายะสังวตันทุโนสาธุโอกาสมายังพันเตอิมานิสาหะทุปะอุภาลาชะตานังสังฆตานังสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสะสังฆัสสะสักกัจจังเตมะปุเชมะภูติยัมปิตติยัมปิพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนอัมหากังทีฆาลตังหิตายะสุขายะยาวะนิปานายะสวตันตุโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตภะตานิสัพพิวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพิวาลานิปฏิคังหาตุอัมหากังทีฆลตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญสาธุครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์เพื่อนแล้วก็ทุกท่าน
สดงพระธรรมเทศนาไปขอความทุกข์สุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนศรัทธาวัดอัมพวันคือร้องบาทโทษเสือหมู่สิบแปดขอเอาทุกบุญทุกท่านทุกบุญทุกคนวันนี้อาตมาภาพได้มีบุญนักใจมาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์อย่างในวันพระในวันนี้อาตมาภาพได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิจุลให้ได้มาช่วยเตรียมงานที่พุทธมณฑลซึ่งจะมีงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์พุทธคยาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ได้เดินทางกลับมาสนองงานครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ได้ปรารภถึงพุทธมณฑลว่าตอนนี้อยู่ไกลวัดอัมพวันนี้แล้วก็ที่พุทธมณฑลท่านวันนี้มีสถานะเป็นวัดสถานอาจจะประกอบกิจกรรมวันพระวันอย่างก็เนี่ยสบายอยู่ในพื้นที่ของวัดธรรมพวันท่านอาจารย์ก็แนะนำว่าได้ปาท่านอาจารย์เป็นเจ้าอาจารย์ใจตัวอายุใจครับก็ เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลวงปอท่านเจ้าคณะจังหวัดถ้าเปิดมาอยู่ที่พุทธมณฑลนี้ก็ต้องจ้างคนมาออกทรัพย์สมบัติของอย่างต่างๆที่เป็นของพุทธมณฑลของพี่นักมีลาท่านอาจารย์ก็ได้เมื่อหลวงพ่อเปิ้ลต้องการเพื่อมาดูแลที่มีเพื่อนก็ได้มาดูแลแล้วก็มาบิณฑบาตติหมู่บ้านเอาชาติอยากโยมก็ใส่บาตรการทุกวันทุกวันเนาะขอพ่อที่จะดูแลตัวเองและกับน้องมา30ตัวติอยู่พุทธมณฑลท่านอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะเนื่องมาหาป้าขึ้นไปร่วมกิจกรรมกับวัดอัมพวันเพราะว่าในพรรษาในพรรษาโอกาสข้างหน้าก็เป็นวันพระอย่างนี้ควรจะได้มาร่วมกิจกรรมครับครูบาอาจารย์ตลอดพรรษาถ้าว่าเป็นพระวัดอัมพวันของเราอีกรูปหนึ่งนะวันนี้ก็เอามาฝากบางทีอาจจะฝากสองตนเอาตัวเก่ามาฝากเลยมาพูดอะไรแล้วตอนนี้ลูกเนรแทนนี่โอกาสก็อยากจะมาสนองงานเนาะอาตมานี่เป็นภาพพเนจรหล่อนเร็วไปผลงานครูบาอาจารย์ทับคิดทับว่าน้องเสนาช่วงนี้ความจริงอยู่ในช่วงของการเดินทุดงธรรมยาการติสถานในศาสตร์แต่ว่าจบโครงการที่พระธาตุราชสุเทพตามวัตถุประสงค์ติดตั้งไว้มีเวลาที่เหลือจะกลับลำปางก่อนกับหัวเขานั้นคนที่จะมาเนี่ยโอ้คนมาเห็นแล้วเนี่ยก็เลยว่าจะแสวงบุญอยู่ในเชียงใหม่ลำพูนนี่ก่อนจับพอดีว่างานของพุทธมณฑลจริงๆแล้วจะกลับถึงลำปางวันที่15นัดหมายสถาไม่โม้เตรียมรถเตรียมรางแต่จะมาตอนนัดวันที่15ก็มันโตกันถามอาจารย์บรรยงอาจารย์ข้าวัวพิวัฒน์และท่านรองเจ้าหน้าที่แล้วว่าวันที่15นี้จะมีอย่างนั่งของพระพุทธมณฑลทีแรกเป็นหวังเพราะนักแต่ละงานครอบครัวมีปัญหาอาตมาก็เอาตามเดิมเนี่ยโอ้ก็เดินไปเดินจากเชียงใหม่มาแล้วไปถึงวิทยาลัยเกษตรนครินทร์อ่ะอาจารย์โทรไปหัวน้อยแล้วเนอะงานไงครับสมฤทธิ์มาว่ะโอ้ตายแล้วอาจารย์ยังไงดีปิ๊กมาอันนั้นยกไปก่อนวันที่15ว่าโอ้โทรไปถึงสถานีโยมสถานวันพ่อก็โอ้วันที่22นี้แม่มาได้ไปแล้วเนอะวันเดียวนี้สาวสองหมอน่าจะตอบตัวงานนี้แม่น่าตอบสื่อได้จำเป็นต้องงานของครูบาอาจารย์ไว้ก่อนใช่ไหมนำมาที่นี่ก่อนคงจะอยู่ใกล้พุทธมณฑลอยู่ใกล้บ้านเราที่นี่ก็ได้อาศัยบารมีเนาะพุทธมณฑลมาอยู่ที่นี่แต่บอกว่าก็คือต่อไปก็ใกล้วัดอัมพวันนี้เนาะพุทธมณฑลมาได้มีสถานะจิตเป็นว่าจิตจะประกอบพิธีอย่างไรพระสงฆ์เขาสั่งให้เจ้าทีมาต่อไปข้างหน้าอาจจะมาหลายรูปมาอยู่ในท่านอาจารย์ขอคงวันพระอย่างนี้ก็จะมาฝากเนื้อฝากตัวคุณครูบาอาจารย์เปิดได้อบรมดูแลคุณครับในหลวงที่ได้การต่างการตามผิดตามห้อยตามประเพณีของเขาแล้วก็แสดงความยินดีครับพี่น้องบ้านเขานั่นเป็นมุ้งใหญ่ของบ้านเขาพุทธมณฑลจากวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ไหนก็เนี่ยที่ไหนมาหลายที่พูดอีกพิษอันไรสดครับพุทธมณฑลพิษนะครับเสร็จสิ